าสนี้ขอเชิญท่านนายกปรีชาชูการในการพัฒนาสถาบันการให้ได้มาตรฐานโดยมีในการสร้างเครือข่ายครอบคลุมความปลอดภัยในด้านอาหารได้ดีตะบนลาวันหัวหน้าส่วนราชการท่านตำแหน่งอย่างยิ่งที่นั่งเป็นประธานในที่เปิดการนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองประกอบวงมันนี่จริงๆถ้าจะเอาไปโปรโมทประชาสัมพันธ์นี่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมกัน